สวัสดีครับสำหรับคอร์สวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยมาเพิ่มความหวานกันหน่อยนะครับกับเมนูที่มีชื่อว่าคุกกี้ดับเบิลช็อกโกแลตนั่นเองครับสอนโดยอาจารย์สิรินุชเศรษฐพาณิชย์นั่นเองครับจะหอมจะหวานน่าทานขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับสวัสดีค่ะอาจารย์สิรินุชนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าอาจารย์เมย์นะคะรับผิดชอบวิชาเบเกอรี่นะคะที่วิทยาลัยดุสิตธานีนะคะวันนี้จะมาแนะนำเมนูนะคะที่สามารถทำง่ายๆรับประทานเองได้ที่บ้านนะคะคือดับเบิลช็อกโกแลตคุกกี้นะคะลักษณะพิเศษของขนมชนิดนี้นะคะด้านนอกจะมีผิวที่กรอบนะคะด้านในจะมีความหนุบนุ่มนะคะสามารถรับประทานกับชากาแฟเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเสิร์ฟเป็นจานหวานนะคะหลังรับประทานอาหารก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะจะเริ่มจากของแห้งก่อนนะคะจะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะผงโกโก้นะคะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งพาวเดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะร่อนรวมกันสำหรับส่วนที่2นะคะจะมีเนยนะคะซึ่งเราจะต้องนำไปละลายนะคะช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรานำไปละลายแล้วก็มีไข่ไก่มีตัวเกลือนะคะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็วานิลาเอเซนต์แล้วก็กลูโคไซรัปสำหรับส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนที่ใช้ตกแต่งหน้าขนมของเรานะคะก็จะเป็นขนมที่เรามีอยู่ในบ้านเรานะคะอาจจะเป็นช็อกโกแลตนะคะหรือว่าเป็นเวเฟอร์ซีเรียลต่างๆที่เรามีอยู่นำมาตกแต่งขนมได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการนำของแห้งนะคะมาร่อนรวมกันนะคะซึ่งได้แก่แป้งอเนกประสงค์นะคะแล้วก็เบกกิ้งพาวเดอร์เบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงโกโก้นะคะเราร่อนรวมกันนะคะเหตุผลที่เราต้องร่อนก่อนเนื่องจากว่าของเหล่านี้ถ้าเราร่อนเห็นตอนท้ายๆเราจะเห็นว่ามันเป็นก้อนนะคะดังนั้นถ้าเราไม่ร่อนแล้วเราผสมเลยเนี่ยส่วนที่เป็นก้อนเนี่ยก็จะไม่เข้ากันกับส่วนผสมอื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือขนมเรามันก็จะไม่เข้ากันดีนะคะถ้ามันเหลือเศษแบบเราก็บีบให้ลงไปให้หมดนะคะบางครั้งตัวเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งพาวเดอร์ของเราที่เก็บเอาไว้นานนิดนึงอาจจะเป็นก้อนแข็งๆนะคะถ้าบี้แล้วมันไม่ออกเราก็ไม่เป็นไรค่ะในส่วนของของเหลวนะคะที่เราต้องผสมนะคะจะมีเนยที่ละลายแล้วนะคะน้ำตาลทรายแดงกับเกลือนะคะใส่ลงไปในเนยที่เราละลายแล้วนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ไข่ลงไปในไข่ค่ะจะใส่ตัวกลิ่นวานิลาลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความหอมนะโอเคคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเมนูนี้นะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีก็ได้เพราะว่าเป็นการคนง่ายๆให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วพอเข้ากันเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตละลายสำหรับตัวช็อกโกแลตละลายเนี่ยเราจะใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตแต่ถ้าเกิดที่สมมติว่าใครไม่ได้ทำขนมเบเกอรี่อยู่ที่บ้านนะคะอาจจะไม่มีช็อกโกแลตที่เป็นเหรียญไม่เป็นไรนะคะเราก็สามารถใช้ช็อกโกแลตที่เป็นแท่งได้แล้วก็เลือกเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตจากข้างห่อได้นะคะเลือกตามความชอบใจของเรานะคะให้อยู่ระหว่าง58ถึงไม่เกิน 70% นะคะถ้าช็อกโกแลตยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงๆก็จะได้รับความขมมากขึ้นนะคะแต่ขนมเราอาจจะชุ่มชื่นลดน้อยลงนะคะค่ะอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใส่ลงไปด้วยนะคะคือกลูโคสไซรัปสำหรับตัวกลูโคสไซรัปถ้าไม่มีจริงๆหาซื้อไม่ได้นะคะเราสามารถใช้ตัวน้ำผึ้งแทนได้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของขนมแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่เราจะแทนน้ำหนักด้วย
ตัวน้ำตาลทรายแดงไปเลยก็ได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะส่วนผสมจะค่อนข้างเหนียวนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากตัวตะกร้อมือเป็นตัวพายางเพื่อคนตัวของแห้งให้เข้ากับส่วนผสมจากนั้นเราจะใส่ตัวของแห้งลงไปที่เราร่อนแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะสำหรับเทคนิคการละลายช็อกโกแลตนะคะเราจะละลายบนน้ำร้อนนะคะเราจะไม่ให้ช็อกโกแลตเราโดนความร้อนโดยตรงหรือการนำไปตั้งเตาโดยตรงนะคะเพราะเดี๋ยวช็อกโกแลตจะไหม้นะคะตอนนี้ช็อกโกแลตเราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันหลังจากที่เราคนส่วนผสมของเหลวเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำของแห้งที่ร้อนแล้วมาเทลงในของเหลวนะคะแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะเมื่อเราผสมส่วนผสมเข้ากันแล้วจะได้แบทเทิลที่เป็นแบบเหลวๆแบบนี้นะคะจากนี้เราจะนำเข้าไปแช่ในตู้เย็นนะคะให้เขาเซตตัวสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วเราจะนำกลับมาปั้นเป็นก้อนกลมๆหลังจากเราพักก้อนโดที่เราผสมแล้วนะคะประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาเริ่มงานอบกันนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนนะคะคือวอร์มเตาอบนะคะของเราให้ได้ซัก180องศาแล้วก็เตรียมถาดอบของเรานะคะเราจะใช้ถาดอลูมิเนียมแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าบ้านใครมีถาดเหล็กก็ใช้ถาดเหล็กก็ได้นะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษรองอบแล้วก็จากนั้นเรามาปั้นก้อนโดนะคะเราจะหยิบขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าใครอยากให้ก้อนใหญ่นิดนึงนะคะให้เรากะขนาดให้เท่าๆกันนะคะหรือจะชั่งน้ำหนักก็ได้นะประมาณ 50-60 กรัมผสมไว้ค่อนข้างเยอะนะคะเราไม่อยากจะอบทั้งหมดนะคะเพราะเราอยากจะรับประทานใหม่ๆทุกวันเราก็แบ่งมาอบเท่าที่เราต้องการรับประทานก็ได้อย่างวันเนี้ยอาจารย์จะอบแค่ประมาณ6ก้อนที่เหลือครึ่งนึงเราก็จะเก็บเอาไว้แล้วเราอยากรับประทานเมื่อไหร่เราจะนำออกมาอบได้อีกนะคะเราอาจจะขึ้นรูปเตรียมไว้เลยก็ได้นะคะเป็นก้อนกลมๆนะแล้วครั้งหน้าที่เราจะรับประทานเราก็แค่เอาออกมาแล้วก็ตกแต่งหน้าปั้นเป็นก้อนทรงกลมนะคะไม่ต้องแผ่ออกเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาอบเขาจะบานออกอีกนิดหน่อยจัดช่องไฟให้ห่างเท่ากันนะคะจากนั้นเราก็จะมาตกแต่งหน้าขนมของเรานะคะสำหรับการตกแต่งหน้าขนมเราอาจจะนำขนมที่เรามีอยู่ในบ้านหรือว่าซีเรียลนะคะที่เรารับประทานตอนเช้านะคะหรือว่าเป็นช็อกโกแลตหรือเวเฟอร์ที่เราทานอยู่แล้วนะคะมาตกแต่งขนมเราได้นะคะอย่างวันนี้จานชอบทานเวเฟอร์นะคะก็ใส่ลงไปขนมที่เราชอบทานนะคะซีเรียลนะคะแล้วก็หลบนะคะช็อกโกแลตที่เราชอบนะคะจากนั้นเราจะนำเข้าไปอบด้วยไฟ180องศานะคะใช้เวลาอบประมาณไม่เกินประมาณ 8-10 นาทีนะคะคือขนมชนิดนี้ค่ะเราอาจจะไม่ได้อบ 100% ให้มันสุกในเตานะคะจะประมาณ 6-70% เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ออกมาเซตตัวแล้วก็มันจะคุกต่อหรือว่าสุกต่อข้างนอกลักษณะข้างในมันจะมีความเป็นฟัดจี้นะคะข้างในจะอาจจะเป็นเมลๆนิดนึงค่ะเราก็อบขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวดับเบิลช็อกโกแลตค
คุกกี้ของเรานะคะออกมาหน้าตาน่ารับประทานนะคะเป็นขนมง่ายๆนะคะที่วันนี้แนะนำให้ลองทำกันดูนะคะวิทยาลัยดุสิตธานีของเรานะคะยังมีหลักสูตรให้เรียนรู้กันอีกมากมายนะคะทั้งด้านการประกอบอาหารนะคะการโรงแรมระดับปริญญาตรีปริญญาโทและหลักสูตรระยะสั้นนะคะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.dtc.ac.th ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะว่าถ้าต้องการเมนูไหนเพิ่มเติมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ